ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่สอนให้บุคลากรในประเทศไทยนี้มีความรู้คู่คุณธรรมท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่เรานำสารธรรมจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและของคณะสงฆ์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับเป็นแนวทางในการที่จะทำให้เราได้มีสติมีปัญญาในการที่จะดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ท่ามกลางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้หลวงพ่อมีโอกาสได้มาให้ธรรมบรรยายเป็นโอวาทแนวปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแก่ท่านทั้งหลายที่ได้สละเวลาในทางโลกีวิสัยมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาสาระที่เป็นแก่นสารของชีวิตผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะกำหนดพิจารณาถึงร่างกายหรือชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารตกอยู่ในอำนาจของชาติชราพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้บรรเทาความเพลิดเพลินและเริงรมย์ในโลกีวิสัยไม่มัวเมาประมาทขาดความคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไข้และก็ไม่ตายดังถ้าหากว่าคิดได้ดังนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดมีสติมีปัญญาเกิดหิริความระอายเกรงกลัวต่อการกระทำบาปความชั่วโอตัปปะมีโอตัปปะเกรงกลัวผลของบาปความชั่วที่จะติดตามมาให้ผลอันเกิดจากการกระทำทางทุจริต
หรือคิดมิชอบหมายถึงความคิดการกระทําทุจริตทางกายมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดร่วงละเมิดสามีภรรยาของกันและกันไม่ประพฤติผิดทางวาจาคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไม่คิดชั่วทางใจคือไม่คิดโลภอยากได้ของใครอื่นไม่คิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายคนอื่นแม้บุคคลนั้นจะเป็นศัตรูหรือทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับเราก็ไม่คิดผูกอาฆาตพยาบาทและเห็นชอบตามทำนองครองธรรมเห็นชอบนี้หมายถึงเห็นถูกไม่เห็นผิดอย่างเช่นไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสวยเป็นของงามเป็นของน่ารักใคร่เป็นของน่าพึงใจเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดแต่เห็นชอบก็หมายเห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกสลายที่เรียกกันว่าตายเป็นที่สุดนี่เพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมจึงมีโอกาสได้มีความคิดทำให้ชีวิตมีสาระแก่นสารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนที่พระองค์จะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาได้บำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือบารมีที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันว่าบารมีสิบทัศน์มีฐานเป็นต้นนั้นก่อนหน้านี้พระองค์ได้เกิดมาเป็นพรหมดาบสออกบวชประพฤติพรหมจรรย์มีลูกศิษย์ที่บวชตามนับเป็นจำนวนร้อยเป็นจำนวนพันร่วมปฏิบัติพรหมจรรย์กับพระองค์ท่านวันหนึ่งท่านพร้อมกับจิตที่เป็นหัวหน้าคนหนึ่งได้ออกไปหาผลไม้รากไม้เพื่อเลี้ยงชีวิตเที่ยวเสาะแสวงหาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดเขาหน้าผาสูงชันก็ไม่ได้ผลไม้รากไม้ใดๆขณะที่ไปยืนอยู่ริมผาชันอยู่นั้นมองลงไปข้างล่างก็ไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนซึ่งคลอดลูกได้สองสามวันลูกตัวเล็กๆก็ตายย่อยเยี่ยร้องหิวนมแม่เสือก็อดอาหารมา
หลายวันพอตอนท้องแก่ใกล้จะคลอดลูกก็ไปไหนมาไหนไม่ไหวนอนรอคอยคลอดลูกอยู่ทำให้ร่างกายก็สู้ผอมซ้ำมาคลอดลูกอีกนะก็อดอยากหิวโหยจ้องมองดูรูปที่คลาต้วมเตียมอยู่ใกล้ตัวพรหมดาบทพิจารณาดูเห็นว่าแม่เสือนั้นตั้งใจจะกินลูกเพราะมีความหิวโหยจัดท่านจึงคิดที่จะสละชีวิตเพื่อให้เป็นทานแก่แม่เสือเพื่อแม่เสือนั้นจะได้มีกำลังวังชามีน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินก่อนที่จะคิดสละชีวิตท่านคิดพิจารณาก่อนว่าชีวิตของพระองค์ท่านนั้นไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เหมือนกับคนสมัยปัจจุบันนี้ที่คิดฆ่าตัวเองหรือฆ่าตัวตายไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารแต่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความคับแค้นข้องใจเกิดมาจากผลกระทบทางด้านจิตใจก็รอยขาดสติขาดปัญญาทำให้เกิดฆาตกรรมตัวเองดังมีข่าวปรากฏในหน้าสื่อสารมวลชนเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันแต่ว่าพรหมดาบทหรือจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะสละชีวิตให้เป็นทานแก่แม่เสือแก่เสือแม่รูปอ่อนเนี่ยพระองค์คิดอย่างไรคิดว่าไอยังกายโยนะซาโรร่างกายนี้ไร้แก่นสารเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่ของชาติความเกิดชราความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายเมื่อยังมีชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ตามมาเพราะฉะนั้นชีวิตจึงไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรยึดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้นอกจากนี้ชีวิตนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ยังมีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความแห้งใจมีปริเทวนาการมีปริเทวนาการคร่ำครวญรำพึงรำพันเพราะความวิปโยคพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรือประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนี่ชีวิตนี้มีอย่างนี้ชีวิตมีความทุกข์ยากมีความลำบากกายไม่สบายใจผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น
ว่าร่างกายเป็นของตนเองยอมทนลำบากทำงานตรากตรำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งแต่เช้ายันค่ำหรือบางทีตั้งแต่ค่ำยันรุ่งเช้าแม้จะลำบากกายลำบากใจอย่างไรก็เพื่อแสวงหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยมาปลนเปลือยให้ร่างกายของตนเองกายมันก็ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาถูกความชราเข้าครอบงำถูกความเจ็บไข้เข้าครอบงำสุดท้ายก็ตายสร้างความทุกข์ยากทางกายให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งทางจิตใจก็เกิดความไม่สบายใจโดยประการต่างๆนี่ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของกองทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมีความโทมนัสความขุ่นข้องหมองใจกับอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ตนเองไม่ปรารถนาหรือได้ประสบพบกับอารมณ์ที่ตนเองไม่ต้องการทำให้เกิดการขุ่นมัวขุ่นมัวขุ่นหมองใจมีความคับแค้นใจที่เรียกกันว่าอุปาญาตเกิดความคับแค้นใจทำอะไรแล้วก็ผิดหวังไม่ได้สมใจที่ปรารถนาอายังวัตกายโยกายนี้หนอเป็นบ่อเกิดของกองทุกข์ทั้งปวงที่ท้าทบเข้ามาเพราะอำนาจของกิเลสมีราคะความกำหนัดยินดีเป็นต้นเป็นประดุจดังช้างหัตถีที่เมามันตกมันนายควานช้างไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้มีโมหะความมืดมิดปิดบังสัจธรรมเป็นดุจผีเสื้อน้ำรักษาสัตว์เพราะอำนาจของโมหะจึงไม่เปิดปัญญาจักจึงไม่เปิดนะไม่เปิดปัญญาจักสุขให้พิจารณาเห็นถึงสังขารธรรมตามความเป็นจริงว่ามีการมีว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาตามหลักของพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาซึ่งแปลว่าสังขารรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นไปในภูมิทั้งสี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นเพราะถูกโมหะมันปิดบังไว้เหมือนกับผีเสื้อน้ำที่คอยรักษาสระน้ำอยู่ใครจะลงไปสระน้ำนี้จะถูกผีเสื้อน้ำเนี่ยจับกินเป็นอาหารหมดนะพวกเราท่านทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาจักสุขจึงถูกโมหะผีเสื้อน้ำครอบงำทำให้เกิดการเห็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นศพเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงกลับว่าเป็นของเที่ยงเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนกับเป็นของตัวของตนเป็นต้นเนี่ยพระถูกโมหะมันปิดบังไว้
มีอุปนาหะปรากฏอยู่ในร่างกายหมายถึงความผูกโกรธเป็นดังแว่นแคว้นแขวงเมืองมากไปด้วยคนผ่านอุปตาอุปนาหะความผูกโกรธหมายถึงความไม่พอใจถึงโกรธใครก็ตามที่ตนเห็นแล้วไม่ถูกใจได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจได้กลิ่นลิ้มรสที่ไม่ถูกใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่พอใจเนี่ยลักษณะของคนที่ไม่พอใจท่านเหมือนกับคนผ่านคนเก็บมะเร็งเกเรเที่ยวอาราวาสทำลายสิ่งของต่างๆที่ตนเองไม่ชอบใจไม่พอใจเมื่อมันเข้าวสิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคลใดก็ตามร่างกายของบุคคลนั้นมันจะเหมือนหนึ่งแว่นแคว้นที่เต็มไปด้วยคนอันธพาลเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราท่านทั้งหลายจะกำจัดคนอันธพาลได้ต้องกำจัดแนวความคิดนี้ให้หมดสิ้นไปการจะกำจัดแนวความคิดสิ่งเหล่านี้คืออุปนาหะเนี่ยความโกรธแค้นไม่พอใจให้มันหมดสิ้นไปก็มีอยู่วิธีเดียวต้องมาเจริญสติกำกับควบคุมจิตใจให้มั่นอยู่ในกายในเวทนาในจิตแล้วก็ในธรรมถ้าว่าทำได้ดังนี้อุปนาหะความโกรธแค้นต่างๆก็หมดไปนอกจากนี้ร่างกายของเรานี้ยังเป็นที่สถิตอยู่ของกิเลสอื่นๆเป็นต้นว่ามรรคความรบรู้คุณท่านปราศความดีเสมอกับท่านมีทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาและคิดชั่วทางจิตใจมีนันทิภวะราคะมีความกำหนัดยินดีในภพเป็นที่น่าเพลิดเพลินยินดีหมายถึงมนุษยโลกนี้มีความน่าอยู่น่าเพลิดเพลินน่ายินดีน่าร้องไห้หรือเทวโลกก็เป็นภพที่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าร้องไห้หรือพรหมโลกก็เป็นโลกที่ประเสริฐน่าอยู่น่าอาศัยเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็นข้อวินิจฉัยเป็นเทมันหนึ่งบัญชาของบทอัยการคือคิดผิดเมื่อคิดผิดแล้วก็นำไปสู่การกระทำทางกายที่ผิดทางวาจาที่ผิดและก็ความคิดที่ผิดในสังคมไทยปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ต้องการปฏิรูปถ้าหากว่าเราใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในการปฏิรูปโดยเฉพาะเบื้องต้นจะต้องปฏิรูปตนเองก่อนที่จะไปปฏิรูปบุคคลอื่นปฏิรูปตนเองพัฒนาจิตใจตนเองให้มองคนอื่นในแง่ดีเห็นความดีของบุคคลอื่นมากกว่าที่จะเห็นความผิดพลาดของบุคคลอื่นการที่จะมองความดีคนอื่นนั้นเรามองได้ง่ายครับความผิดพลาดของคนอื่นนั้นเป็นบทเรียนที่จะมาปฏิรูปตนเองดังนั้นการที่เราจะปฏิรูปสิ่งใดก็ตามก็ขอให้ปฏิรูปตนเองเสียก่อนที่จะทำสิ่งอื่นให้เกิดความเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่สำคัญครับโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาที่จะมีขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีภารกิจต่างๆที่จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญทานรักษาศีลรักษาภาวนารักษาจิตใจของตนเองนั้นก็สามารถที่จะไปได้นะครับไม่ว่าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือจะไปที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงของวันที่30-31กรกฎาคมนี้ก็มีพิธีหล่อเทียนและก็พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่วัดพิชยยาติการามครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า